มาเอาเงินกูไป300เหรียญมาจำทำไมแล้วก็กูจะขโมยโรงแรมมันมั้งเบสเป็นสนั่นเลยโอ้โหย่านดาวเทาเลยนะครับแถวนี้ไม่ธรรมดานะครับโอ้โหหายากมากโอ้โหข้างหลังโอ้โหติดกับโอ้โหสลัมเลยครับโอ้โหย่านคลองเตยครับผมโอเครีบเราจะรีบเดินทางนะครับเราไม่ค่อยมีเวลานะครับรีบไปนี่ไงข้างหน้าสบายครับห้องเล็กๆแต่ก็สบายก็สบายนะโอ้ยสบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปโอเชียนพาร์คกันครับก็มันดูสนุกนี่ผมก็ไปซื้อเสื้อมาเยอะเลยครับเน็กไทเส้นนี้แพงมากนะครับตกเงินไทยประมาณ1,000แพงมากพันกว่าด้วยนะครับแล้วเสื้อนี้ก็ซื้อที่แม่เขาเซลล์นะขนาดเซลล์นี่ตัว25นะเป็นไทย25เลยก็ซื้อมาครับก็ไม่เป็นไรโม้ละรวยละรวยโม้โม้ตัวนี้ก็เขาขาย 7,500 7,500 แล้วก็มันลดราคาหรือครึ่ง 50% ก็เงินคิดเป็นเงินไทยก็ 3,000 กว่าก็หยวนๆซื้อไปตัวนี้แพงสุดเลยตัวนี้หมื่นกว่าบาทแต่ก็ลด 50% เหมือนกันก็ 5,000 ไทยก็ 5,000 บาทไทยตกเงินฮ่องกงก็เอาหาร5ก็ประมาณ 1,000 ดอลลาร์ฮ่องกงนะครับแล้วก็เดี๋ยวนึงฮะอันนี้ก็คือเหรียญเก็บว่าเหรียญนี่เก็บไปเยอะมากนะครับเพราะว่าปรากฏว่ามาฮ่องกงเนี่ยครับใช้เหรียญเยอะมากในการหยอดแล้วเหรียญนี้เก่งมากคือไม่ต้องไปกายเกยอะไรนั่งรถไฟฟ้าเอารถใต้ดินเอาโหเจ๋งง่ายโอชิซาคนเยอะมากสวยป่ะโอ้โหเห็นทะเลเลยเหรอมีเกาะเลยอ่ะแล้วก็สวนสนุกอีกฝั่งนึงมีเพื่อนร่วมทางของเรานี่ชื่อสมาร์ทอ่ะใช่ฮะใช่对姓王姓王亨啊三花王对啊ซื้อปลามาเหมือนกันแต่เป็นปลาสิงโตโอ้ซื้อมาตัวนึงจะโชว์ให้ดูเหมือนกัน
ราคาซื้อมา100เหรียญก็ประมาณ500บาทไทยได้ถูกมากเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นการแสดงโชว์ปาโลมาเฮ้ยโอ้ยโติดกับพี่พันธุ์วิทยาศาสตร์เลยพี่เมื่อกี้ถ่ายไปเป็นมุมบวมอ้วนๆใช้หมดเลยนี่เป็นที่รับรางวัลพวกภาพยนตร์ดีเด่นฟิล์มเฟิร์มอะไรอีกก็จะเป็นเรื่องศิลปะนี่รวมไปถึงพวกเกี่ยวกับภาพยนตร์ด้วยนะครับทั้งหลายแหล่จะมารับรางวัลที่นี่นะครับวันก่อนนะครับเราก็ยืนอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ the Victoria Peak ก็อยู่บนภูเขาที่สูงข้างบนนะฮะก็คือฝั่งที่เห็นนี่คือฝั่งเกาะฮ่องกงนะทุกทีเนี่ยเราจะนั่งรถไฟฟ้าลอดทะเลไปเลยนะไอ้ที่จงเฉียนหรือว่าเซนทันเนี่ยคือลอดไปเลยนะจิ้มซาจอยหรือจิ้มกาจอยอันเดียวกันนะครับดีมากบ๊อบช่วยถือกล้องให้ดีมากตามมาเลยนี่ก็คนถือกล้องอยู่เนี่ยครับก็เราจ้างมานะครับก็ไม่กี่ตังค์นะ 5-6,000 เหรียญเองนะฮะจ้างมาช่วยถ่ายหน่อยโอ้ดูได้ไหมครับโอ้มุ้งอะไรครับก็ตรงนี้ก็เป็นซุ้มขายพวกหนอนไม้ไผ่ทอดนะครับก็คนฮ่องกงชอบกินมากนะครับก็จะมาลุมซื้อกันนะครับไอ้นั่นหรือเปล่าปั้นมือหรือเปล่านี่ก็วาดรูปนะศิลปะนะครับกล้องก็มีว่าทำไมเสียเวลานะครับที่ประทับเมื่อกี้ไว้นะครับนั่นแหละมือเฉินหลงนี่คือที่เมื่อวานเรามานะครับแต่ว่าแบตเราหมดเป็นคืนที่เมื่อวานนี้เรามานะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับวันนี้ก็กลับไปบ้านแล้วนะครับสองชาแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไปเที่ยวมาหลายที่แล้วนะครับก็ที่ถ่ายมาก็เที่ยวมาเยอะมากขยันหน่อยนะครับก็ถือโอกาสลาไปด้วยภาพสวยๆนะครับไม่รู้ว่าภาพมันจะตัดเมื่อไหร่นะครับเพราะเราถ่ายไปเรื่อยดีกว่าเทปจะหมดแล้วครับแล้วก็เจอกันใครครับสวัสดีครับ